จำได้ไหมคะว่าตอนที่พวกเราย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ใหม่ๆคุณแมนเห่อบ้านนี้มากกว่าใครๆเลยแมนชอบให้บ้านสะอาดมีดอกไม้ประดับใครทำบ้านรกแมนก็จะหงุดหงิดแมนรักบ้านหลังนี้มากถ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณแมนคุณแมนก็ต้องรักมากสิคะต่อไปนี้บ้านหลังนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของคุณแมนเป็นตัวแล้วนะคะคุณแมนคุณแมนคะคุณไปวาดคุณเหมือนคุณขุนที่สุดพบคุณที่ดีแล้วนะคะคุณแมนต้องทำใจและก้าวเดินต่อไปนะคะแมนต้องก้าวเดินต่อไปใช่ไหมคะนะหงต้องก้าวเดินต่อไปถ้างั้นน้องหงช่วยบอกทุกคนให้ขึ้นมาพบแมนด้วยค่ะขายทำไมตัดสินใจแบบนี้ล่ะคะแล้วคุณหวานล่ะคะมันเป็นบ้านของแมนน้าหงพูดเองไม่ใช่หรอคะโถ่ยถ้าหากว่าคุณประวาทยังอยู่จุดพูดกันได้แล้วเรามีเวลาเก็บข้าวของ1เดือนแล้วต้องย้ายออก1เดือน1เดือนหรอคะแล้วพี่กับยายจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะคุณแมนคุณแมนคิดดีแล้วหรอคะเปลี่ยนใจได้ไหมคะคุณแมนคะคุณแมนคุณแมนย่าเราจะทำยังไงกันดีจ๊ะจะไปอยู่ที่ไหนล่ะทีเนี้ย